นับสนุนโดย Isuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Star Infinity คุณภาพเต็มๆขวดธนาคารไทยพาณิชย์ Property Perfect สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกครับนี่คือรายการตรีเพชรเกร็ดทำกินนะครับรายการนำเสนอเรื่องราวของธุรกิจเป็นข้อคิดและเป็นบทเรียนสำหรับท่านนะครับวันนี้เราจะไปดูธุรกิจของเล่นซึ่งเป็นธุรกิจเพื่อการพัฒนาเด็กนะครับการทำธุรกิจของเล่นนั้นไม่เพียงแต่เป็นการทำมาหากินแต่ถือว่าเป็นการทำสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นกุศลให้แก่พ่อแม่แล้วก็เด็กที่จะพัฒนาขึ้นมาจากการที่ได้ฝึกด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นสมองอารมณ์ร่างกายสายตานะเดี๋ยวเราไปคุยกันครับและสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริง Isuzu D-Max Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้ถ้าหลานเงียบแบบเนี้ยและยังต้องเจอกับลูกค้าเงินไม่พอขอไปกดเงินก่อนนะเงินทอนก็ไม่มีแบงค์พันหมดปัญหาค้าขายง่ายๆแค่มี SCB Easy Pay แม่มณีเพียงให้ลูกค้าสแกน QR Code ที่แม่มณีใส่จำนวนเงินและกดคอนเฟิร์มการทำรายการง่ายปะ SCB Easy Pay แม่มณี Money Solution ซื้อง่ายขายคล่องแค่สแกน QR ด้วย SCB Easy Pay เบลล่าทานทุกวันค่ะโยเกิร์ตริชเชสพร้อมออกกำลังกายฝึกไหวพริบด้วยท่าบริหารสมองโยเกิร์ตริชเชสคุณค่าวิตามิน B1 สูงช่วยในการทำงานของระบบประสาทและกล้ามเนื้ออร่อยบวกคุณค่าเบลล่าเลิฟเลยโยเกิร์ตริชเชสริชเชสริชที่คุณค่าริชที่ความอร่อยIsuzu Mew X รุ่นพิเศษ The Iconic งดงามทุกรายละเอียด Signature of Privilege เอกสิทธิ์พิเศษกับข้อเสนอเหนือระดับวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Isuzu ทั่วประเทศกลุ่มตรีเพชรทุกสิ่งเป็นจริงได้สนับสนุนโดยIsuzu D-Max 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power ขีดสุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลก Star Infinity คุณภาพเต็มๆขวดธนาคารไทยพาณิชย์ Property Perfect คุณผู้ชมครับตั้งแต่ไหนๆมาแล้วนะครับเรามักจะมองว่าของเล่นสำหรับเด็กเนี่ยก็คือสิ่งที่ทำให้เด็กคลายเหงาหรือบางทีเราก็มองว่าทำให้เด็กหายงอแงโยเยแต่จริงๆแล้วของเล่นเนี่ยมันมีความหมายสำคัญมากไปกว่านั้นนะครับคลายเหงาได้แก้โยเยได้แต่ที่สำคัญคือเรื่องของการพัฒนาเด็กครับเพราะว่าของเล่นนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนที่คิดทำของเล่นคิดไปมากกว่าที่จะทำให้เด็กสนุกแต่คิดถึงเรื่องพัฒนาการของเด็กพัฒนาการทางด้านทักษะของมือทักษะของตาแล้วก็ทักษะของความคิดเราจะได้ของเล่นที่ดีมากเลยของเล่นซึ่งเป็นเหมือน education instrument เป็นเหมือนเครื่องไม้เครื่องมือของการศึกษาที่จะพัฒนาทักษะของเด็กทางความคิดทางสายตาทางมือไม้ทางด้านความเร็วอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงมีธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเนื่องจากว่าในการพัฒนาของเล่นนั้นไปไกลกว่าการคลายเหงาไปไกลกว่าความสนุกไปไกลกว่าการแก้โยเยแต่ไปไกลถึงกับการพัฒนาเด็กนะครับนั่นคือบริษัท Plan Creation วันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นกรรมการผู้จัดการของ Plan Creation คุณโกศินวีรพรสวรรค์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่รู้จัก Plan มานานแล้วนะครับทำธุรกิจอะไรหลายสิ่งหลายอย่างมาและเคยได้คุยกับคนที่ในธุรกิจ Plan ด้วยแต่ยังไม่ได้คุยในส่วนของเล่นครับ
ทีนี้หลังจากธุรกิจอื่นๆที่ทำมาเป็นเวลานานแล้วเนี่ยแพลนเข้ามาในเรื่องของเล่นเมื่อไหร่ตอนไหนอย่างไรจริงๆแล้วตัวของเล่นเองเนี่ยเราก็ทำมาปีนี้ก็เป็นปีที่37แล้วนะครับโอ้โหใช่ครับคือโอเคล่ะพี่รู้จักแพลนในแง่ของเป็นบริษัทเพื่อการศึกษาและการพัฒนาอันเนี้ยเห็นมานานแล้วแต่ยังไม่เคยมองไปที่ของเล่นพอจะเล่าได้บ้างไหมครับเป็นแลนด์มาร์กเลยว่าเริ่มต้นตั้งแต่ปีแรกทำอะไรแล้วก็มีการขยับขยายเปลี่ยนแปลงไปยังไงจนกระทั่งมาถึงไอ้ชุดที่เราจะคุยในวันนี้ครับเอาเป็นว่าพี่อยากเห็นแลนด์มาร์กของมันครับผมคือจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยเริ่มมา37ปีจริงๆธุรกิจแรกเลยที่เราโฟกัสกับเรื่องเด็กเนี่ยก็ไม่ใช่ของเล่นนะครับเราเริ่มจากโรงเรียนนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนอนุบาลซึ่งตอนนี้ก็มีการขยับขยายนะครับแต่เนื่องด้วยแบ็คกราวด์ของผู้ก่อตั้งทั้งหมดเองเนี่ยเป็นนักออกแบบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราบอกเฮ้ยน่าจะทำของเล่นดีกว่าคือจากชื่อแพลนที่ทำทางด้านสถาปนิกก็ออกแบบเก่งครับตอนหลังที่พี่รู้จักก็คือโรงเรียนครับแล้วก็นิตยสารครับผมซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของการพัฒนาเด็กทั้งสิ้นใช่แล้วครับทีนี้พอมาคิดว่าเป็นคนออกแบบก็เลยมาทำของเล่นของเล่นตอนต้นๆเป็นอะไรจริงๆก็เป็นไม้มาแต่ต้นนะครับเนื่องจากว่าการที่จะทำธุรกิจเนี่ยเราบอกว่าเราอยากที่จะเป็นคนดีทำธุรกิจดีๆนะครับเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะทำอะไรดีซึ่งตอนนั้นเองเนี่ยทางผู้ก่อตั้งเองก็คิดว่าเมืองไทยเองเรายังมีทรัพยากรไม้ค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งช่วงแรกเลยเนี่ยที่เราทำเนี่ยช่วงนั้นเองเนี่ยเมืองไทยกำลังพัฒนานะครับเพราะฉะนั้นมีการอิมพอร์ตพวกเครื่องจักรอะไรต่างๆมาเยอะมากมายเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเหลือจากการอิมพอร์ตเครื่องจักรมาก็คือพวกลังนะครับเป็นเศษไม้เพราะฉะนั้นเราใช้ของเสียให้มีค่าใช่ครับผมแล้วก็มีการเริ่มเอาไม้พวกนั้นเนี่ยมารีไซเคิลมาใช้เอาไม้ลังมารีไซเคิลใช่ครับผมซึ่งพอเรานำไปสู่ตลาดเนี่ยปรากฏว่าด้วยแบบที่โมเดิร์นใหม่หน่อยในยุค37ปีที่แล้วก็คือเราค่อนข้างทำอะไรที่เรียบๆนะครับคลีนๆง่ายๆก็เป็นที่สนใจของตลาดพอในยุคนั้นเองเนี่ยปรากฏว่าไม้ที่มันมีนี่ก็ไม่พอแล้วเพราะเรามัวรอของเสียใช่ครับเราไม่ได้ใช้ของผลิตใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นเองเนี่ยประจวบเหมาะกับท่านผู้บริหารท่านหนึ่งเองเนี่ยเป็นคนพื้นเพที่จังหวัดตรังนะครับซึ่งท่านก็บอกเฮ้ยในแอเรียนั้นเองเนี่ยยังมีไม้ที่น่าจะนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็คือไม้ยางพาราซึ่งจริงๆตรังเนี่ยก็คือจังหวัดแรกของประเทศไทยที่ปลูกยางถูกต้องครับพญารัศดาเป็นท่านเป็นคนนำเป็นไม้ยางมาจากประเทศมาเลเซียใช่ครับผมซึ่งในตอนนั้นเองเนี่ยจริงๆแล้วต้นยางเองเนี่ยจะมีอายุการให้น้ำยางอยู่ที่ประมาณ 25-30 ปีนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชาวสวนยางเองก็จะตัดนะครับโค่นทิ้งเผานะครับเราเองเฮ้ยน่าจะเอาสิ่งนั้นเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดซึ่งตอนนั้นดูเหมือนรัฐบาลก็พยายามจะมองไม้ยางหลังจากที่กรีดไม่ได้แล้วเนี่ยมองว่าเป็นไม้เศรษฐกิจใช่ครับนะคะสนับสนุนให้ใช้ไม้ยางเช่นเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ใช่ครับแม้แต่ที่มันเป็นท่อนเล็กๆก็ใช้การลามิเนตให้มันกลายเป็นแผ่นใหญ่ขึ้นมาถูกต้องซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทำนุบำรุงส่งเสริมกันมากเลยทีเดียวใช่ครับแพลนก็น่าจะอยู่ในช่วงเดียวกันนั้นน่าจะอยู่ในช่วงนั้นครับซึ่งธุรกิจหลักๆตอนนั้นก็มีการเอามาใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับแต่เราคิดว่าเขาลามิเนตกันเยอะใช่ครับเราก็คิดว่าน่าจะเอามาทำเป็นของเล่นนะครับเพราะนี่เราเลยเป็นเจ้าแรกของโลกเลยที่นำไม้ยางเนี่ยมาทำเป็นของเล่นซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่ less toxic คือเรื่องของความเป็นพิษเนี่ยมันก็จะมีน้อยเพราะอย่างของเล่นที่ทำจากพลาสติกเนี่ยพลาสติกบางชนิดก็ไม่ค่อยจะคลีนเท่าไหร่นะกันนะพูดง่ายๆมันมีตัวท็อกซิกปะปนอยู่แต่ไม้ยางไม่น่าจะมีท็อกซิกใดๆไม้ยางไม่มีอยู่แล้วครับเพราะว่าด้วยปกติแล้วเนี่ยคือถามว่ามันมีไหมมันอาจจะมีนะครับเพราะว่าไม้ยางโดยทั่วไปเนี่ยข้อเสียของไม้ยางก็คือเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับพอมาเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยเพราะงั้นเนี่ยพวกมอดเพลี้ยพวกเพลี้ยพวกอะไรพวกนี้จะกินไม้แล้วก็เป็นหลาได้ง่ายนะครับซึ่งในอุตสาหกรรมเองเนี่ยก็จะมีการเอาน้ำยาเนี่ยไปก็คือเป็นการทรีทเมนต์ด้วยการใช้สารเคมีคือการอบไม้ว่างั้นเถอะใช่ครับผมซึ่งเราเองเนี่ยเราก็ใช้ไม้ที่เป็นอย่างนั้นมาตอนต้นนะครับแต่เมื่อสัก25ปีที่แล้วเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยมันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่าเพราะเรารู้ว่าของเล่นโดยทั่วไปเนี่ยเด็กเองจะต้องเอาเข้าปากเอาเข้าปากเพราะฉะนั้นเขาถึงได้กำหนดว่าของเล่นสำหรับเด็กที่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องขนาดจะต้องใหญ่เกินกว่าจะกลืนเข้าไปได้ใช่ครับจริงๆมันมีมาตรฐานของทางยุโรปกับทางอเมริกาอันนี้เยอะมากเลยครับซึ่งก็ค่อนข้างเป็นอะไรที่ท
ท้าทายเราเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยห้ามเราไม่ควรเอาสารเคมีมาใช้เพราะฉะนั้นเราเลยทำการศึกษากับทางมหาวิทยาลัยเกษตรนะครับเลยมีการทำทรีทเมนต์ตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งเราก็พบว่าณอุณหภูมิที่พอเหมาะเนี่ยพวกมอดพวกเชื้อราพวกนี้จะไม่โตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเลยเปลี่ยนกรรมวิธีในการผลิตคือใช้อุณหภูมิแทนเคมีใช่ครับเป็นไอ้เทอร์มอลทรีทเมนต์มากกว่าที่จะเป็นเคมีคอลทรีทเมนต์ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอ้ตัวพิษหรือท็อกซิกที่มันจะค้างอยู่ในไม้มันก็จะไม่มีถูกครับเพราะในการที่จะใส่ปากก็จะเป็นอันตรายทั้งสิ้นครับของเล่นชุดแรกๆที่ทำเป็นพวกอะไรแบบไหนครับคือจริงๆมีของเล่นอยู่1ตัวนะครับที่ขายมา36ปีแล้วจนถึงวันนี้เราก็ยังขายอยู่เลยก็คือเป็นตัวหยอดรูปทรงสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมมันมีแป้นให้แล้วก็เจาะรูไว้ใช่ครับแล้วก็เสร็จแล้วเด็กก็จะหยิบเหลี่ยมใส่เหลี่ยมสามเหลี่ยมใส่สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมใส่สี่เหลี่ยมวงกลมใส่วงกลมซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นการฝึกทักษะของแมทชิ่งเนาะทำให้เด็กมองเห็นว่าหน้าตาอย่างนี้มันต้องลงร่องนี้ตรงนี้ตรงนี้ขายมา30กว่าปีแล้วยังเป็นสินค้าขายดีของเราเลยครับมันก็ยังเป็นพัฒนาการที่ยังจำเป็นที่จะต้องให้เด็กเรียนรู้ใช่ครับเพราะว่าเด็กเองเนี่ยมีพัฒนาการหลัก4ด้านเองก็คือร่างกายอารมณ์สังคมสติปัญญานะครับที่เด็กจะต้องเรียนรู้แต่ในแต่ละด้านเองเนี่ยก็จะมีดีเทลเล็กๆน้อยๆที่เราจะต้องเพราะไอ้หยอดนี่คือสติปัญญาเลยเนาะใช่ครับผมโดยเฉพาะเป็นพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์แล้วถ้าเล่นด้วยกันก็จะเป็นสังคมใช่ครับและอะไรอีกนะร่างกายร่างกายก็คือจะต้องให้มีทักษะของมือไม้ใช่ก็คือพวก fine motor skill การจับการจีบอะไรต่างๆในการใช้กล้ามมือกล้ามเนื้อมือ psychomotor ทั้งหมดใช่ครับผมรวมถึง gross motor ตอนที่เขาโตขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเดินได้นะครับแล้วก็ร่างกายอารมณ์ก็คือด้านการเหมือนอย่างเช่นเด็กลองผิดลองถูกเด็กก็จะต้องรู้แล้วทุกอย่างไม่ใช่จะทำได้ตลอดไปเพราะฉะนั้นเขาก็จะต้องมีการเรียนรู้ถ้าเกิดเด็กคนไหนที่เป็นคนขี้โมโหเราจะเห็นนะใช่ครับเพราะถ้าเกิดเขาอยากจะทำอะไรแล้วมันไม่สักเซสสักทีมันไม่สำเร็จสักทีก็จะหงุดหงิดพอสมควรครับผมเพราะฉะนั้นพ่อแม่ก็ต้องสอนว่าเราใหม่ซิอะไรต่างๆอันนั้นก็พัฒนาทางด้านอารมณ์ครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยของเล่นทางด้านร่างกายพี่ว่าเยอะนะเยอะฝึกตาฝึกมือฝึกแขนขาฝึกความเร็วอันนี้คือบอดี้ครับผมนะครับโอเคซึ่งจริงตอนนี้เองเนี่ยก็มีการรณรงค์ให้เด็กออกมาเล่นนอกบ้านให้มาทำแอคทีฟเพลย์เนี่ยมากขึ้นเพราะว่าเด็กสมัยนี้เองเนี่ยก็ติดเกี่ยวกับพวกดิจิตอลมากเกินไปไอโซเลชันใช่ครับคือเด็กยิ่งติดแท็บเล็ตติดมือถือเท่าไหร่ยิ่งแยกตัวเองจากสังคมมากเท่านั้นพอเด็กไอโซเลตปั๊บเนี่ยพัฒนาการด้านสังคมจะเสียเพราะเวลาอยู่กับเครื่องไม่ขัดใจอยากจะเปิดอยากจะปิดอยากจะอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แต่พออยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนไม่ได้ตามใจทุกเรื่องนี่พอโดนไม่ตามใจสักบางเรื่องก็จะเกิดอารมณ์เสียในส่วนนั้นนะครับเอาล่ะเพราะฉะนั้นอันนั้นเป็นการพัฒนาสติปัญญาเป็นพื้นฐานของคณิตศาสตร์เป็นรูปเลขาคณิตที่เด็กเรียนรู้และต่อมาทำอะไรเพิ่มเติมบ้างครับซึ่งหลังจากที่เราพัฒนาของเล่นขายมาเป็นระยะนะครับเราก็มีการคิดค้นประดิษฐ์เอาเรื่องนวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาใช้อยู่เรื่อยๆนะครับอย่างเช่นพวกไม้อัดโค้งนะครับซึ่งเมื่อก่อนเขาก็ใช้ในงานเฟอร์นิเจอร์เราก็มาดัดแปลงเป็นคนแรกๆเลยที่เอาการอัดโค้งของไม้วีเนียเนี่ยมาดีไซน์เป็นของเล่นนะครับก็ค่อนข้างที่จะได้รับความสนใจของตลาดเพราะมันจะเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาของ product ไปเลยนะครับเพราะเนี่ยเราเองเนี่ยค่อนข้างให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่อง innovation นะครับเรื่อง quality เนี่ยสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเมืองไทยยังค่อนข้างได้เปรียบนะครับเป็นเมืองที่ทุกคนเนี่ยค่อนข้างที่จะให้ความยอมรับกับเรื่องคุณภาพของสินค้านะครับหลังจากที่เราพัฒนาตัว product มาถึงยุคนึงเนี่ยเราก็พบว่าณช่วงที่ประเทศจีนเองเขาเติบโตมากๆในแง่ของการผลิตนะครับช่วงนั้นเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างเจ็บตัวเหมือนกันคือถ้าเราเป็น OEM เราเจ็บตัวแน่นอนใช่ครับเพราะว่าถ้าเราเป็นคนรับจ้างผลิตให้ยี่ห้ออื่นถ้าจีนเวียดนามอินโดนีเซียดึงราคาลงมาต่ำกว่าเราสักสลึงเดียวเราไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นจีนเป็นประเทศหนึ่งที่แย่งลูกค้าของเราได้ไงมาแต่จริงๆเนี่ยเราก็ถือว่ายังโชคดีเพราะว่าเราเองเราค่อนข้างเน้นเรื่องการสร้างแบรนด์ตั้งแต่วันแรกที่เราทำนั่นคือสิ่งสำคัญเพราะถ้า OEM อย่างเดียวตายแน่นอนใช่ครับเพราะว่า
ประเทศที่มีค่าแรงต่ำกว่าเราสามารถที่จะเอาแบบที่เราออกไปทำในราคาที่ถูกกว่าแล้วเราก็จะถูกแย่งตลาดไปครับเพราะฉะนั้นแพลนสร้างแบรนด์มาตั้งแต่ต้นถูกต้องแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการสร้างแบรนด์ของเราเองเนี่ยเราก็ค่อนข้างเน้นเกี่ยวกับเรื่องของตัวดีไซน์นะครับเป็นตัวนำแล้วก็ตัวคุณภาพนะครับแล้วก็ตัวอินโนเวชันที่เราพยายามใส่เข้าไปในตัวโปรดักต์ของเราซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันถามว่าทุกคนทำได้ไหมทุกคนทำได้แต่อีกตัวหนึ่งเลยเนี่ยที่ค่อนข้างทำให้เรามีความแตกต่างนั้นก็คือเรานำหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับมาประยุกต์ใช้ในการบริหารธุรกิจของเราแล้วก็การสร้างแบรนด์ของเราซึ่งตรงนี้เท่ากับเราได้กระแสโลกนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยกระแสโลกเนี่ยเรื่องของ sustainability หรือความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติความยั่งยืนของคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อจะทำให้โลกนี้สวยขึ้นทำให้ชีวิตนี้มีคุณภาพดีขึ้นมันเป็นกระแสโลกอะสินค้าบางอย่างที่ทำตรงนี้ไม่ได้บางทีไม่ได้รับการยอมรับด้วยใช่ครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยพอเราทำเข้าไปแล้วก็ยิ่งเนื่องจากเราส่งออกเป็นหลักใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทางด้านลูกค้าเราเองเนี่ยถึงแม้จะซื้อแบรนด์เราเองเนี่ยเขาก็ require ไอ้ตัวพวกนี้นี่เยอะมากเลยนะครับซึ่งหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเราเนี่ยเราก็เน้นไป3ด้านด้วยกันก็คือด้าน people planet แล้วก็profit นะครับซึ่งตัว profit เนี่ยเราบอกว่าเราไม่ maximize profit แต่เราต้องการ profit เพื่อที่จะมาทำสิ่งดีๆต่อไป survive ใช่ครับเพราะว่าถ้าทำไปแล้วไม่กำไรก็ไม่รู้จะทำไปทำไมใช่ครับเพียงแต่ว่าเราจะทำแบบ optimize หรือ maximizeคือถ้าเราทำ maximize ก็คือเอากำไรให้เยอะที่สุดที่จะเยอะได้แต่ถ้า optimize คือเอาเท่าที่เราจะอยู่รอดและมีเงินเพียงพอในการพัฒนาต่อเนื่องครับผมนั่นคือสิ่งที่เราคิดใช่ไหมครับแล้วส่วนในแง่ของplanet เองเนี่ยเราจริงๆเราสนใจแล้วก็เราอยากทำสิ่งเหล่านี้เนี่ยตั้งแต่วันแรกเลยอยากที่จะเห็นได้ชัดเลยก็คือการเอาไม้ยางพาราที่เหลือใช้เนี่ยมาใช้ใหม่นะครับซึ่งเราเองเนี่ยเราก็เคลมกับลูกค้าเลยว่าเราไม่เคยตัดต้นไม้เลยสักต้นหนึ่งเราแค่ไปเอาwaste ของ rubber industry มาใช้นะครับก็คือในอุตสาหกรรมยางเขาปลูกต้นยางเสร็จปุ๊บเขาไม่ใช้เราก็ไปเอาขยะเหล่านั้นเนี่ยมาแปลงให้มีมูลค่าอีกแต่ถ้าจริงถ้าจะตัดต้นไม้ต้นที่ไม่ให้ยางแล้วพี่ก็ว่าไม่น่าจะถือว่าเป็นการตัดนะครับก็คือเท่ากับเป็นการกำจัดของเสียแล้วมาใช้ให้ได้ประโยชน์ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ได้คำว่า planet ตรงที่ว่า we will make the world better เราทำให้โลกนี้